ก่อนอื่นนะคะต้องขอโทษหลายๆท่านด้วยที่อาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะเพราะว่าจริงๆก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้บอกใครในส่วนของตอนมั่นนะคะแล้วอย่างนึงก็เอาจริงๆก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดยังไงเพราะว่าก็เหมือนมันไม่ใช่การแต่งงานครั้งแรกอ่ะนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆที่จะพูดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าตัวเองอยากจะพูดมั้ยอยากจะพูดทุกคนละค่ะผู้หญิงเวลาที่มีเรื่องราวดีๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็ต้องขอโทษพี่ๆสื่อหลายๆคนที่เราเคยทำงานกันมาแล้วเราก็รักใครชอบพอกันอยู่นะคะก็ไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดนะคะเพียงแต่ว่างานมั่นเนี่ยเป็นไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานนะคะคืออย่างเสื้อผ้าที่ใส่ในวันมั่นก็เป็นชุดที่มีอยู่แล้วในตู้ค่ะชุดเที่ยวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันแค่เป็นการกินข้าวกันระหว่าง2ครอบครัวอะไรเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนเราไม่เกิน10คนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายสไตล์แบบของนุ๊กอะค่ะจริงๆก่อนหน้าแพนมานานเรื่องมาที่นุ๊กว่าแบบแพนมานานเนี่ยคือเรื่องการคุยกันว่าจะแต่งไม่แต่งเนี่ยน่าจะตั้งแต่แรกๆที่เราคบกันนะคะเขาก็ค่อนข้างจะถามเราเสมอว่าซีเรียสนะซีเรียสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตอบอะไรแต่มันเป็นการคุยแบบเรื่อยๆทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันก็แค่ยิ้มรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนวันที่13เดือนมีนาค่ะก็เขาก็แบบว่าโพสหาคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นก็เริ่มคุยกันจริงจังแล้วล่ะค่ะแต่ว่า13มีนาเนี่ยเป็นวันที่เขาคุกเข่าขอแต่งงานลูกจ๋าลูกครับอยากขอย้อนหน่อยครับว่าเราไปรู้จักกันได้ยังไงครับประธานเศรษฐีฝ่ายชายอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะคะต้องขอแก้ข่าวนิดนึงข้อแรกก็คือเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีนะคะเป็นแค่คนธรรมดาค่ะเป็นตะกล้องค่ะตะกล้องถ่ายภาพนิ่งค่ะก็เงินเดือนก็ราคาตะกล้องเลยค่ะถ่ายภาพนิ่งธรรมดาค่ะไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยอะค่ะแล้วก็พื้นฐานครอบครัวก็ไม่ได้รวยเลยอะค่ะไม่ถึงกับครอบครัวกลางๆด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าเรารู้จักเจอกันก็คือทางฝ่ายชายเนี่ยไปแข่งกีฬาที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็นุกเองก็ไปเชียร์แข่งกีฬาที่สิงคโปร์เป็นกีฬาสตรีทเวิร์กเอาท์ค่ะตอนนั้นจัดขึ้นเป็นสตรีทเวิร์กเอาท์เอเชียคือมีหลายประเทศมาแข่งรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเทศไทยส่งประเทศไทยไปคนเดียวเราก็ไปกับกลุ่มของประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นค่ะก็เลยมีโอกาสทางฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็หลังจากนั้นฝ่ายชายก็inbox เข้ามาใน IG หลังจากที่แยกย้ายกันกลับไปนะคะประทับใจกันยังไงคะถึงจะได้กิ๊กกันต่ออะไรอย่างเงี้ยประทับใจกันยังไงเหรอคะของนุ๊กเนี่ยโดยส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มองใครค่ะเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดจะมีแฟนเลยแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะส่วนฝ่ายชายเนี่ยเค้าก็คงอย่างแรกเค้าบอกว่าเดินมาแล้วเค้าเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยจังอะไรเงี้ยนี่แม่แล้วอย่างที่สองก็คงจะเป็นเพราะว่าเราเป็นมุสลิมคือเราไปแล้วเราคุบผ้าไปตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขากล้าที่จะคุยเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่อยู่คนละศาสนามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเห็นว่าเราคุบผ้าไปเป็นมุสลิมเขาก็เลยอยากจะคุยด้วยแต่ว่าพอเริ่มคุยกันแล้วเนี่ยส่วนตัวของเราก็ประทับใจความสม่ำเสมอของเขาอะค่ะก็เลยเริ่มคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ลูกค้าจะเหมือนเขาอายุน้อยกว่าด้วยนั้นตอนนั้นเรารู้สึกคิดเรื่องอายุหรือคิดค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคิดมาเสมอว่าอยากได้คนที่อายุมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะชีวิตเราก็เหนื่อยมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้ามีคนดูแลได้ก็คงจะดีไม่ได้หมายถึงเรื่องของเงินทองนะคะเพราะเราก็เชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้หญิงเก่งนี่แต่ว่าหมายถึงความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือเขาก็จะมีวุฒิภาวะที่มากกว่าการตัดสินใจที่นุ่มนวลใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมไม่รู้โชคร้ายไม่เคยมีผู้ใหญ่มาจีบเลยก็
แต่ก็โชคดีตรงที่ว่าถึงเขาจะอายุน้อยกว่ามันคงแรกๆที่เราไม่ค่อยคุยกับเขาเยอะอะค่ะก็เพราะเขาอายุน้อยกว่าเราก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็เสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอคุยไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจเย็นมากค่ะเย็นมากจริงแล้วก็เป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาอารมณ์ร้อนก็มีบ้างแต่ว่าโดยรวมๆแล้ววุฒิภาวะเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวเยอะค่ะก็คือค่าขาดตรงเรียนน้อยมาได้ระยะเวลาการคบกันระยะเวลาเหรอคะเจอกันครั้งแรกเนี่ยเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาปีที่แล้วเราก็คุยกันประมาณ 2-3 เดือนนะคะในฐานะของเพื่อนแล้วค่อยมาเริ่มคุยกันจริงจังในฐานะเพื่อนนี่แหละแต่ว่าเป็นการจริงจังที่เริ่มจะคุยว่าซีเรียสใช่ไหมที่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริ่มไม่ผ่านคือเขารู้ตอนไหนคะว่าหนูผ่านมีการมีครอบครัวหรืออะไรมาแล้วรู้ตั้งแต่ทักมาใน IG อะค่ะคือตอนแรกที่เขาทักมาเราก็บอกว่าเราถามคำแรกเลยว่ารู้ไหมเราอายุเท่าไหร่อะแล้วรู้ไหมว่าเราแบบมีลูกแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นคำถามสองคำถามที่เรารีบถามเลยค่ะเขาก็บอกเขารู้กับครอบครัวเขาก็ไม่มีวาสักเรื่องที่ว่านุกมีลูกมีอะไรมาแล้วครอบครัวเขาเนี่ยนุกว่านุกโชคดีมากถึงแม้ว่าฝ่ายชายอาจจะไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอะค่ะแบบใสๆบ้านๆจริงใจแล้วก็แบบอบอุ่นนะคะแล้วเราเรียน acting อ่ะเรารู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมนึกออกไหมคะเรากล้ากรอบกล้าที่จะกอดคุณแม่เขาอย่างสนิทใจอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าบ้านนี้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนครอบครัวบ้านเราที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะเวลาที่ไปเราญาติเยอะไปเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าโชคดีเราอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวกับลูกเรานี่ก็โชคดีนะคะตรงที่ว่าฝ่ายชายเนี่ยคือสิ่งที่เขาผ่านเราจริงๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องลูกเพราะว่าเหมือนเราก็มีลูกมาก่อนเราไม่เคยคิดว่าใครจะมาดูแลลูกเราได้ดีเท่าเราเองนะคะแต่วันนึงเราก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถมาซัพพอร์ตเรื่องบางเรื่องได้แต่เรื่องของจิตใจเรื่องของการเลี้ยงดูอะไรเงี้ยเราแทบจะไม่รู้สึกว่าเราต้องบังคับอะค่ะเขาเหมือนเขาจะอยากเขาจะชอบเขาจะมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนึงที่เราตัดสินใจคือเรื่องลูกเป็นอย่างแรกลูกเนี่ยค่อนข้างจะเข้าได้ดีเพราะว่าเวลาเจอกันอาจจะไม่บ่อยครั้งเพราะว่าอยู่เป็นคนละประเทศอ่ะนะคะแต่เวลาเจอกันก็คือผู้ชายก็ชอบเล่นกีฬาเราก็ชอบเล่นกีฬาเด็กก็เลยได้สนุกกับกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมก็น่าจะเป็นเรื่องของความจริงใจอะค่ะเรื่องของคือเด็กเขาก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะถ้าเล่นกับเขาจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะโอเคอย่างน้องๆมีบอกว่ายังไงบ้างคะน้องๆมีแอบแบบแรกๆอะค่ะก็แอบช็อกเหมือนกันช็อกไม่ได้จะแต่งนะคะช็อกตอนแรกๆที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาเพราะว่าเหมือนกับเด็กๆ เจอผู้ชายในชีวิตแม่ไม่กี่คนแล้วลูกเนี่ยคิดมาเสมอว่าพี่โก้ธีรศักดิ์นี่คือแฟนของแม่เพราะว่าจะเป็นผู้ชายที่เจอบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงพอคนนี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะไทยเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุยกันทุกวันเพราะว่าเด็กจะเห็นว่าสกายกันเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกๆก็จะแบบเขาเป็นใครครับเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มพอเขารู้ปุ๊บเขาจะเมี้ยวอ่ะห่วงแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็จะแกล้งงั้นก็ไม่คุยเลยนะเลิกคุยกันไปเลยเขาเมี้ยวเมี้ยวเก็บไว้ก่อนพอเขาเริ่มเป็นข้าวสุขคู่เนี้ยค่ะถึงได้บอกน้องว่ายังไงค่ะก็บอกน้องเป็นคนแรกเลยค่ะก่อนบอกคุณพ่อคุณแม่ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสำหรับหนูกับลูกอ่ะสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าคิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะแบบมาเป็นครอบครัวจริงๆค่ะเขาค่อนข้างรอคอยนะคะเด็กเพราะว่าเขาก็วาดฝันเอาไว้นะคะว่ามันน่าจะแฮปปี้ลูกค้าจะมองว่าจะหกโมงไปไหมในการแบบนี้คือด้วยความที่เราไม่ได้ดูเรื่องของปัจจัยภายนอกเลยอะค่ะเราดูที่วุฒิภาวะความชอบที่เหมือนกันนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การแต่งงานครั้งนี้มันเกิดจากความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่า เรื่องของเวลาเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะการันตีได้ว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าสรุปนุ
มั่นหรือแต่มั่นค่ะจะไม่บอกแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้บอกต่อยหมายถึงว่าอนาคตที่คือทั้งมั่นทั้งแต่งสำหรับนุ๊กนุ๊กก็ว่ามันเร็วทั้งคู่จะแต่งหลังจากนี้มีแผนที่จะแต่งงานไทยสลักต้องนิกากันทีมลูกจะไม่นิกากันใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่นิกากันค่ะนี่ก็จะเป็นตอนมั่นเนี่ยตอนมั่นไม่ใช่เป็นแค่กุศโลบายในการมาเจอกันใช่ไหมคะก็คุณแม่ของฝ่ายชายก็มาสวมแหวนให้เท่านั้นค่ะแล้วก็ทานข้าวกันใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายชายก็บินกลับเลยทันทีอะไรเงี้ยค่ะครอบครัว2ครอบครัวได้เจอกันได้ดีมั้ยคะครอบครัว2ครอบครัวก็ได้เจอกันครั้งแรกเป็นวันนั้นนะคะแต่ว่าทราบเรื่องราวกันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันแต่งเนี่ยก็คือวันที่9เดือน7ค่ะซึ่งก็จะแต่งที่มาเลเซียค่ะจะไปอยู่ที่นู่นหรือไปๆกับครับก็ดูจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวเราน่าจะอยู่เมืองไทยนะคะซึ่งด้วยลูกเราเรียนด้วยแล้วก็ด้วยงานที่ทำด้วยนะคะก็น่าจะอยู่เมืองไทยก็ต้องขอขอบคุณจริงๆฝ่ายชายด้วยนะคะที่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำงานใหญ่โตไม่ได้มีเงินเดือนมากมายเนี่ยเป็นตากล้องแต่ว่าเขาก็เสียสละแบบชีวิตของเขาที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยฝ่ายชายจะเป็นคนที่ทานข้าวร้านเดิมออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตอะไรเป็นรูทีนเดิมเสมอการที่เขาต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยอะค่ะมันก็ค่อนข้างจะเป็นการเสียสละมากสำหรับเขาแล้วไปย้ายไปอยู่ที่นี่เหรอคะเขาจะย้ายบ้านนุ๊กก็คงจะดูบ้านกันค่ะแล้วคือแล้วลงอยู่ไหมแน่นอนค่ะก็ต้องดูแลเด็กๆด้วยกันจากแล้วฝ่ายชายวางแผนในการทำงานที่เมืองไทยอะไรยังไงคะก็ด้วยความที่อาชีพเขาเป็นตากล้องนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของอาจจะไปสมัครเป็นตะก้องเวดดิ้งของพี่ปลาเวดดิ้งสตูดิโอนะคะฟินโนเร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็คงจะเป็นในเรื่องของยิมด้วยอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นนักกีฬาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะอาจจะหนักมาในเรื่องของการทำยิมหรือว่าเป็นเพอร์ซันนอลเทรนอะไรเงี้ยค่ะพี่ลูกค้าย้อนกลับมาที่ขอแต่งงานค่ะก็คือที่เมืองไทยเดิมขอแต่งงานที่มาเลเซียค่ะณโมเมนต์นั้นคือสะพานโอ้คือถ้าภาพที่เห็นเนี่ยคือนั่งอยู่แล้วเขามาสะกิดเก้าอี้เรียกเราอะค่ะแต่เก้าอี้มันเลื่อนแรงมากแล้วเราก็หันไปแบบใครหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อ๋อพอเห็นกล้องมือถือเราก็รู้แล้วล่ะว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราไม่ค่อยได้ยินเขาพูดหรอกค่ะเพิ่งมาได้ยินในคลิปมือถือแล้วค่ะหูมันอื้อๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขารู้สึกเขาถามอยู่นานมากค่ะเราจะพูดว่าตกลงตั้งแต่ครั้งแรกที่โดนที่เห็นกล้องแล้วค่ะแต่มันพูดไม่ออกเหมือนกันค่ะจนสุดท้ายก็พยักหน้าค่ะก็ยังเขาก็ยังบอกว่านี่ยังไม่ได้เซย์เยสเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้พูดออกมาเลยแค่พยักหน้าแต่อนาคตระวังแฟนจะมีน้องอนาคตเหรอคะคือด้วยเขาเรียกคะตามหลักเนี่ยเด็กๆหรือน้องหรือลูกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องสุดแล้วแต่พระเจ้าค่ะแต่ถ้าถามลูกๆก็เฉยๆนะคะแต่ถ้าถามฝ่ายชายเขาก็คงตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งแต่ขอมั่นเขาก็มาร์กหน้าไปทำหน้าอะไรของเขาอะค่ะคือเราก็เข้าใจนะคะว่าเขาคงจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอย่างนี้ถ้ามีเราอยากมีถ้านุ๊กเลือกได้หรอคะนุ๊กก็ต้องอยากได้ผู้หญิงสิคะนุ๊กมีผู้ชายทั้งสองคนแล้วถ้ามีผู้ชายอีกทั้งบ้านจะไม่มีผู้หญิงเลยฝ่ายชายใช้แหวนประมาณกี่กะรัตค่ะไม่ถึงกะรัตหรอกค่ะฝ่ายชายเป็นตากล้องค่ะก็น่ารักน่ารักค่ะ